เศรษฐกิจไทยกับความหวังครั้งใหญ่ในการพลิกฟื้นความเชื่อมั่นโดยมีวัคซีนโควิด-19เป็นจิ๊กซอตัวสำคัญทั้งนี้เพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19ระบุว่าวัคซีนโควิด-19ขอขึ้นทะเบียนในไทยแล้ว4รายประกอบด้วยวัคซีนของแอสตราเซเนกาของบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทชิโนแวคนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมส่วนที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารอีก2รายได้แก่วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันโดยบริษัทเจนเซนซีแลกจำกัดวัคซีนของบารัตไบโอเทคโดยบริษัทไบโอจีนีเทคจำกัดขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศชัดว่าศุกร์ที่12มีนาคมนี้จะนำทัพครม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วหน้าซึ่งแน่นอนว่าข่าววัคซีนโควิด-19 ย่อมสร้างเซนติเมนต์บวกให้กับความหวังที่จะเปิดเมืองเปิดประเทศสะท้อนจากราคาหุ้นที่ถูกเชื่อมโยงจากการท่องเที่ยวต่างปรับขึ้นขานรับข่าวดีนี้และล่าสุดกับวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งถูกพูดถึงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเมื่อวันจันทร์ที่8มีนาคมรวมถึงประเด็นการลดวันกักตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งสเต็ปต่อไปทางสบคชุดใหญ่จะหารือกันในวันที่19มีนาคมนี้รวมถึงการพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยนักวิเคราะห์มองว่าวัคซีนพาสปอร์ตไม่ได้หนุนเฉพาะการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่จะช่วยปลดล็อกการลงทุนกระตุ้นยอดขายที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากชาวต่างชาติที่แสดงการฉีดวัคซีนแล้วจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยข้อจำกัดที่ลดลงโดยเชื่อว่ากำไรกลุ่มนิคมครึ่งปีหลัง2564จะโดดเด่นเพราะการย้ายฐานการผลิตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและประเทศไทยก็โดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมเทคโนโลยี 5G ทั้งนี้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ยืนยันกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์การลงทุนในประเทศไทยว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเชื่อมั่นและยืนยันที่จะลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของ EEC เนื่องจากเห็นศักยภาพทำเลที่ตั้งรวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทยนอกจากนี้มาตรการภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยหนุนที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนจนได้รับคำชมด้วยเช่นกันซึ่งทันทีที่เปิดประเทศนักลงทุนจากญี่ปุ่นจีนก็พร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทยทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอลและอาหารขณะที่นายกอบศักดิ์ภูตระกูลอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็บอกกับสำนักข่าว INN เช่นกันว่าวัคซีนพาสปอร์ตหนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะถัดไปที่สำคัญตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 รายวันลดลงมาอยู่ที่2หลักถือเป็นสัญญาณที่ดีส่วนการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงการจัดซื้อวัคซีนล่าสุดอีก35ล้านโดสที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 6,387 ล้านบาทไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเศรษฐกิจจากนี้ต่อไปคงต้องจับตาดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดว่าจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนเพราะนี่คือเรตติ้งของรัฐบาลที่ถูกเดิมพันครั้งใหญ่โดยมีปากท้องของประชาชนเป็นเดิมพัน